นี้เราก็อยู่ที่ออสโลนะคะมาเดินเที่ยวกันเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นคริสต์มาสมาร์เก็ตนะคะวันนี้เราก็มากันทั้ง4คนเลยนะคะตรงนี้จะเป็นซุ้มขายของนะคะจะมีทั้งกับข้าวแล้วก็พวกเสื้อผ้ากันหนาวอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้เรามาอยู่ตรงซุ้มไฟเพื่อที่จะมาหาอะไรกินนิดหน่อยนะคะแล้วก็สั่งชูโรสมากินแล้วก็เป็นไส้กรอกคริสเตียนอยากมานั่งตรงนี้นะคะก็เลยต่อแถวซื้อบัตรให้ป้าป้าเล่นเป็นเพื่อนนะคะเพราะว่ามามีต้องดูน้องยิ้มใหญ่เลยทุกคนสงสัยจะชอบมากๆอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เขาได้นั่งมานั่งแบบนี้เพราะว่าครั้งก่อนๆน่ะไม่ได้นั่งเลยนะคะเพราะว่าเขากลัวกลับบ้านแล้วนะคะได้อินกังโกอินไลเป็ดเยอะมากเลยนะลูกฮะทั้งนกทั้งเป็ดหมามากลัวหมามากลัวมันกัดมันน่ากลัวมากเลยมันเยอะหมามากลัวเลยฟาดีฮาเดฮาเดกักกักมันกินอิ่มแล้วนะคะมันรู้อาหารหมดแล้วมันก็ไปกันดูดิพากันไปหมดเลยอ่ะพากันบินไปทีละตัวสองตัวบินไปเลยน่าจะรู้นะว่าอาหารหมดแล้วอะไรอย่างงี้หรือว่าอิ่มก็ไม่รู้แล้วก็พากันไปเฮียคริสเตียน
ครับไปไปกันไหมเฮ้ยชินมันเลยนี่ชื่อเสียงกระโดดอย่างนี้มันก็บินสิลูกมันกลัวโอ้ยมันเดินตามเรามามันเดินตามเราเหรอพี่เตียนชอบไหมน่ากลัว